วิธีทำงานกับแคลดดิ้งนะครับแคลดดิ้งเนี่ยจะเอาไว้ใช้ถ่ายแรงเฉยๆนะเป็นเหมือนแผ่นสมมุติเอาไว้ถ่ายแรง geometry cladding เลือกว่าจะถ่ายแรงแบบหนึ่งทิศทาง x y หรือว่า2 w a w นะครับอ่า one w x one w x อ่าถ้าเราลาก1 2นะครับทิศ1 2เนี่ยเวกเตอร์1 2คือทิศทาง x นะครับปึ๊บอ่าคลิก5จุดเพราะว่าเป็นคอนทัว ครับเราสามารถคลิกขวาดิ s สเ a y p a ร e ลเดเ e คชั o นออฟโหลด i ิสติบิวชั่นแอพพลายเห็นไหมครับแบบนี้จากนั้นเราใส่แรงลงไปได้นะครับใส่แรงสมมุติว่าเป็นอิสเดียลแล้วกันสมมุตินะครับเป็น Surface ปึ้งแล้วก็สมมุติว่ามาีแรงมากระทําจากทิศ x อทิศ x นะครับ 1 x, x 100กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรปึ้งโอเคพอใส่แรงเข้าไปแล้วนะครับเราก็รันพอรันเสร็จแล้วนะครับอ่ารันเสร็จแล้วเราสามารถดูคลิกขวาดิสเพย์โหลดโหลด distribution l e g o n ตัวนี้ได้นะครับ apply SDL ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ แผนที่เราเพิ่งวาดเห็นไหมครับสีนี้ก็คือมันจะถ่ายแรงเข้าเข้าคาร์นเห็นไหมถ่ายแรงเข้าคารนตัวตัวนี้ตัว355ก็คือสีเทาถ่ายแรงเขา้าสีม่วงก็คือถ่ายแรงเขา้า356สีเลือดหมูนี่ก็คือถ่ายแรงเข้า357แบบนี้นะครับประมาณนี้นอกจากนั้นนะเราลองดูแรงที่ถ่ายเข้าไปได้นะครับ Display Load Force นะครับ Force ตัวนี้ Apply แล้วก็กดตัวเลขโชว์ตัวเลขได้ปึ้งอย่างเงี้อ่นานเห็นไหมครับเนี่ยก็จะบอกมันก็จะคือมันจะคิดให้เรานะครับโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ครับเรื่องแคลดดิ้งครับสวัสดีครับ